ในนักเตะที่โชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมายในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีใครเป็นที่พูดถึงมากไปกว่าลีดเนลสันนั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อดาวรุ่งผู้ถูกลืมเสก2ประตูช่วยให้อาร์เซนอลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแบบขาดลอย 5-0วันนี้บวก10ไทยจึงจะขอหยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจจากตัวของลีดเนลสันมาบอกเล่าให้กันฟัง 1. บทบาทตัวสำรองนับตั้งแต่ลีดเนลสันแจ้งเกิดกับไอ้ปืนใหญ่ในปี2017เขาลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้ว23นัดและยิงได้เพียง1ประตูโดยสกอร์เดียวที่ลีดเนลสันเคยทำได้เกิดขึ้นจากการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ดวลกับลิเวอร์พูลในปี2020แต่ภายหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นในเกมที่ดวลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พร้อมกดไปได้ถึง2ประตูนั่นถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในฐานะบทบาทตัวโจ๊กเกอร์แทนจะเป็นครั้งแรกที่ลีดเนลสันยิงได้ถึง2ประตูในแมตช์พรีเมียร์ลีกอีกด้วย 2. ระเบิดฟอร์มเรียกสัญญาใหม่ด้วยอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้ลีดเนลสันไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับทีมในช่วงต้นฤดูกาลและเมื่อเจ้าตัวกลับมาฟิตสมบูรณ์ผลปรากฏว่าตัวริมเส้นอย่างกลาเบียวมาร์ติเนลลี่และบูกาโยซาก้าต่างยึดตำแหน่งตัวจริงกันไว้อย่างเหนียวแน่นและเมื่อผลงานไม่มีแต่ที่ชัดคาตาคืออาการบาดเจ็บนั่นก็ทำให้ลีดเนลสันยังคงไร้วี่แววที่จะได้รับการเสนอสัญญาใหม่แม้ว่าสัญญาเดิมที่มีกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ก็ตามแต่เมื่อเจ้าตัวฉวยโอกาสที่บุกโยซาก้าบาดเจ็บโชว์ฟอร์มอันสุดสะเดาซัด2ประตูใส่เจ้าป่านั่นก็ทำให้มีข่าวตามมาว่าทั้งมิเกลอาร์เตต้าและเอดูกำลังประเมินผลงานของลีดเนลสันอยู่ในขณะนี้แล้วถ้าหากว่าทำผลงานได้ดีต่อเนื่องตัวริมเส้นวัย22ปีก็น่าจะได้รับการต่อสัญญากับไอ้ปืนใหญ่แบบไม่พลาด 3. สไตล์การเล่นที่แตกต่างถ้าพูดกันตามผลงานก็ต้องบอกว่าซีซั่นนี้ลีลาการลากเลื้อยริมเส้นของบูกาโยซาก้ากับมาร์ตินเนลลี่นั้นโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งแล้วในระหว่างการดวลกับฟอร์เรสต์เมื่อแฟนบอลได้เห็นว่าซาก้ามีอาการบาดเจ็บแล้วต้องส่งตัวลีดเนลสันลงมาเล่นแทนหลายคนก็ตั้งคำถามทันทีว่าลีดเนลสันนั้นจะทดแทนได้ดีแค่ไหนแต่แล้วลีดเนลสันก็ไม่เพียงแต่จะทำประตูและทำแอสซิสต์ได้เท่านั้นเจ้าตัวยังแสดงให้เห็นถึงมิติการเล่นที่แตกต่างจากบูกาโยซาก้าด้วยด้วยเกมนี้เขาโดดเด่นในการเคลื่อนที่และขยับหาช่องเพื่อช่วยทีมแล้วถ้าหากลีดเนลสันสามารถรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไว้ได้นั่นก็จะทำให้ออปชันในเกมรุกของไอ้ปืนใหญ่ดูมีความหลากหลายและอันตรายมากยิ่งขึ้น 4. แจกเสื้อฉลองผลงานในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกผลงาน2ประตูกับ1แอสซิสต์ในเกมกับฟอร์เรสต์ทำให้ลีสเนลสันทำคะแนนในเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไปถึง19คะแนนและจากการเปิดเผยของสปอร์ตไบเบิลสื่อกีฬาบนโลกโซเชียลก็ระบุว่ามีผู้เล่นเกมนี้เพียง2คนเท่านั้นที่เลือกแต่งตั้งให้ลีสเนลสันเป็นกัปตันทีมแล้วเมื่อดาวเตะปืนโตได้ทราบเรื่องเขาก็รู้สึกตื้นตันเป็นอย่างมากที่ยังมีคอเกมแฟนตาซีเชื่อมั่นในตัวของเขานั่นทำให้ลีดเนลสันประกาศหาตัวแฟนเกมนิรนามทั้งสองเพื่อหวังที่จะได้มอบเสื้อของเจ้าตัวให้เป็นของขวัญที่ระลึกนั่นเอง 5. ดาวรุ่งมากประสบการณ์ถึงแฟนปืนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นลีดเนลสันลงช่วยทีมอย่างต่อเนื่องมากนักแต่ก็ไม่ได้แปลว่านักเตะรายนี้จะเป็นเพียงแค่อะไรธรรมดาธรรมดาพอลีดเนลสันนั้นผ่านประสบการณ์ยืมตัวกับสโมสรต่างๆมาอย่างโชคโชนเจ้าตัวได้ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งมาแล้วทั้งในอังกฤษเนเธอร์แลนด์และเยอรมันแถมเมื่อซีซั่นที่แล้วลีดเนลสันก็ยังได้ลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกกับเฟยนูดมาแล้วอีกต่างหากฉะนั้นหากแฟนปืนจะเชื่อว่าลีดเนลสันมีโอกาสที่จะงัดเอาประสบการณ์ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากขึ้นหลังจากนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจของลีดเนลสันหากดูแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์หากอยากฝากใจไว้กับบวก10ไทยก็ช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ทีวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า